วันนี้วันที่24ธันวาคมปี63นะครับตอนนี้ผมกำลังจะออกเดินทางจากบริเวณวัดเสมียนนารีนะครับมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นบ้านของผมเองนะครับในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับก็เลยอยากจะลองขับมอเตอร์ไซค์นะครับด้วยเจ้า GPX โดรนนะครับซึ่งเพิ่งออกได้มาประมาณ2สัปดาห์นะครับต้องบอกว่านี่จะเป็นการวิ่งทางไกลครั้งแรกของผมนะครับแล้วก็ของเจ้าโดรนนี้ด้วยนะครับก็ปรับทริปไปที่00กิโลแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าตลอดการเดินทางด้วยเจ้า GPX โดรน150เนี่ยครับจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ออกเดินทางบริเวณทางข้ามรถไฟวัดเสมียนนะครับก็จะไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมานะครับพอออกมาจากวัดเสมียนนารีนะครับผมก็เดินทางใช้เส้นทางวิภาวดีไปยาวๆเลยนะครับเป้าหมายแรกที่จะจอดก็คือสระบุรีนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับก็ประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะครับในระยะทาง100กว่ากิโลเมตรนะครับก็ถึงสระบุรีนะครับแล้วผมก็แวะเติมน้ำมันจุดแรกตอนนี้เราเดินทางมาถึงแก่งคอยนะครับผมว่าจะแวะพักที่บางน้ำเขียวนะครับอาจจะต้องปรับแผนนิดหน่อยเดี๋ยวจะต้องดู GPS ก่อนเพราะว่ามันเย็นแล้วครับไม่อยากขับรถตอนดึกนะครับกลัวว่ามันจะอันตรายนะครับแล้วก็ไปนอนกลางเต็นท์สักคืนแล้วค่อยเดินทางต่อครับห้าละเต็มถังเลยพี่จากนี้ไปปากช่องอีกไกลนะครับ80กิโลได้หลังจากขับมาประมาณ130กิโลนะครับผมก็ตัดสินใจแวะเติมน้ำมันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นเขาไปแล้วน่าจะหาปั๊มยากครับก็เติม90ก่อนปกติเต็มถังนะครับก็จะอยู่ที่ราวๆ120นะครับนี่ก็เติมไปแล้วตอนมาเติมเต็มถังนะครับตอนนี้อีก90บาทนะครับก็อาจจะวิ่งได้อีกราวๆ150โลนะครับไอ้ลุยออกมาจากแก่งคอยได้ไม่นานนะครับเราก็จะเจอจุดสำคัญคือพระพุทธรูปใหญ่ครับแล้วก็เป็นโรงโม่ปูนนะครับอยู่ทางซ้ายมือครับก็ช่วงนี้ก็รถบรรทุกจะเยอะหน่อยนะครับก็ค่อยไปนะครับแล้วก็พอผ่านโรโม่ปูนะครับก็จะเจอจุดขึ้นเขานะครับเป็นเพื่อจุดปรับเสียงในเส้นอีสานนะครับถ้าสำหรับคนที่เคยเดินทางมาก็จะรู้ว่าช่วงนี้รถบรรทุกจะเยอะมากนะครับแต่ด้วยความคล่องตัวของมอเตอร์ไซค์นะครับเราก็สามารถรูดซ้ายเลนซ้ายได้ยาวๆนะครับพอผ่านจุดนี้ไปหน่อยเราก็จะเจอน้องวัวนะครับเป็นจุดที่ขายน้องวัวครับก็เป็นจุดข้างทางตลอดทางนะครับหลังจากจุดนี้ผมก็บึงยาวๆไปที่อำเภอปากช่องเลยครับตอนนี้ผมก็ถึงปากทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วนะครับจากเดิมที่ตั้งใจจะไปพักที่วังน้ำเขียวแต่ด้วยระยะทางที่ต้องขับไปไกลถึง80กิโลนะครับแล้วก็มันเริ่มที่จะค่ำแล้วผมก็เลยเปลี่ยนแผนนิดนึงครับก็เลยหาที่พักเป็นจุดกลางเต็นท์หรือว่าเป็นที่นอนสไตล์เต็นท์นะครับเพราะว่าบรรยากาศน่าจะได้ก็เลยขับวนหาอยู่นานนะครับที่เขาใหญ่ซึ่งต้องบอกว่าหายากนะครับสำหรับการวอล์กอินแล้วก็ก็ไปเจอที่หนึ่งนะครับอยู่ใกล้ๆกับด่านเก็บเงินขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับชื่อว่าแบมบูแคมปิ้งนะครับก็เป็นโดมกระโจมนะครับแล้วผมก็ใช้ที่นี่เป็นการพักผ่อนด้วยบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าฟินไปเลยนะครับค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่800บาทซึ่งถือว่าไม่แพงนะครับถ้าเรามากัน2คนแต่นี่ผมมาคนเดียวก็จ่ายถึง800บาทนะครับก็เป็นที่พักคืนแรกของผมสำหรับคลิปนี้นะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้7โมงครึ่งนะครับจริงๆเนี่ยผมตื่นตั้งแต่6โมงเช้าแล้วครับตื่นมานะครับเมื่อคืนทิ้งท้ายว่าจะไปนอนที่วังน้ำเขียวพอดีมันดึกก็เลยไปไม่ทันแล้วก็เป็นคนที่ไม่อยากจะขับรถตอนกลางคืนนะก็เลยแวะนอนที่เขาใหญ่
ซึ่งจากจุดนี้เนี่ยห่างจากวังน้ำเขียวเป็นเส้นในประมาณ70กิโลนะครับตอนนี้ก็กำลังรับประทานอาหารเช้าเดี๋ยวรับประทานอาหารเช้าเสร็จก็จะเดินทางออกไปเลยนะครับเพราะว่าตื่นอาบน้ำทำธุระตั้งแต่เช้าแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังรับประทานอาหารอยู่เป็นข้าวต้มนะครับที่พักผมนอนเป็นกระโจมนะครับที่แบมบูแคมปิ้งรีสอร์ทนะครับอยู่ติดกับทางขึ้นตรงด่านเก็บเงินอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เลยนะครับบรรยากาศดีนะครับเงียบสงบซึ่งพี่เขาบอกว่าจริงๆก็คิวก็เยอะแต่มันเงียบเพราะว่าเนี่ยครับเป็นวันธรรมดาแล้วก็มันเป็นช่วงที่คนเขายังไม่เข้ากันนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะเดินทางกันต่อนะครับเจอกันครับนะครับและหลังจากที่ผมตื่นเช้ามาครับทำภารกิจส่วนตัวกินข้าวเช้านะครับก่อนที่จะออกจากที่พักนะครับผมจะแวะมาที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเพื่อถ่ายภาพไว้แล้วก็เป็นจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าขับรถสนุกมากนะครับเพราะว่าเป็นเส้นในนะครับจากเขาใหญ่ไปวังน้ำเขียวนะครับต้องบอกว่าเส้นทางเส้นนี้นะครับขับรถสนุกมากถนนสวยมากถนนดีมากนะครับก็บรรยากาศก็อย่างที่เห็นเป็นข้างทางนะครับก็อาจจะมีวิวภูเขาสลับเนินนะครับต้องบอกว่าถนนเนี่ยดีครับแล้วก็อาจจะมีบางช่วงก็จะมีเลนมอเตอร์ไซค์นะครับเลนจักรยานนะครับก็จะมีคนเช้าๆตื่นมาวิ่งนะครับมีการปั่นจักรยานนะครับซึ่งเส้นทางนี้เนี่ยจากเขาใหญ่ไปวังน้ำเขียวก็จะสักประมาณ80กิโลครับนี่ครับขวามือก็จะเป็นสถานที่เที่ยวดังนะครับของเขาใหญ่ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนไม่ชื่ออะไรแต่รู้สึกว่ามองจากภายนอกแล้วก็เข้าไปนี่สวยมากนะครับถนนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ GPX โดรนของผมก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับแต่เนื่องด้วยเป็นคนที่เค้าเรียกกลัวความเร็วนะครับจะขับช้าๆ60 70 80บางจังหวะนะครับแต่ด้วยความเพลินบางทีถ้าเฉียงไม้ขึ้นมาที่90-100ผมก็จะตกใจแล้วก็จะลดคันเร่งลงมานะครับต้องบอกว่าถนนเส้นนี้ถนนดีเลยครับเหมาะสำหรับมือใหม่อย่างผมหรือว่ามืออาชีพที่แบบว่าอาจจะขับมาจนเจนถนนแล้วนะครับเพราะว่าระหว่างทางที่ผมวิ่งเนี่ยก็จะมีพี่ๆไบเกอร์คนอื่นๆนะครับก็ขับแซงไปชิวๆซึ่งจากการขับของผมวันนี้ผมแทบจะไม่ได้แซงใครเลยครับก็จะชิวๆหันซ้ายหันขวาชมบรรยากาศรอบตัวนะครับแล้วการออกมาตอนเช้าเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่ารถมันน้อยบรรยากาศมันดีนะครับแล้วก็ตอนนั้นต้องบอกว่าหนาวมากนะครับมือผมนี่สั่นเลยนะครับก็อันนี้จะเป็นมุมที่ผมบันทึกหน้าตัวเองนะเป็นกล้องโกโปรนะครับสลับไปมานะครับเดี๋ยวมาทิ้งบรรยากาศชิลๆกันดูนะครับว่าวิวจะเป็นยังไงนะครับตามเลยครับผมนะครับพอพ้นมาจากวังน้ำเขียวปักธงชัยโชคชัยนะครับผมก็วิ่งยาวมาเส้นหนองกี่นางรองนะครับแล้วก็ตัดเข้าที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับและก็จะไม่พลาดที่จะแวะชมจุดเช็คอินใหญ่ของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็คือสนามช้างอารีนาสเตเดียมครับซึ่งก็เป็นสนามของบุรีรัมย์ขอถ่ายรูปตรงนี้หน่อยนะกับเนี่ยป้ายเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปบันทึกภาพได้นะครับซึ่งเป็นหมุดหมายที่ผมตั้งใจจะมาถ่ายรูปเพราะว่าผมก็เป็นคอฟุตบอลไทยคนหนึ่งนะครับI'm sorry.
แล้วตอนนี้ก็เข้าเขตอำเภอศรีขอรภูมินะครับในตำบลหมู่บ้านของผมแล้วนะครับบริเวณที่ทุกท่านเห็นตอนนี้ก็คืออ่างเก็บน้ำห้วยลำพอกนะครับซึ่งเป็นถนนที่ผมใช้สัญจรไปเรียนมานะครับตั้งแต่มัธยมนะครับ 7-8 ปีนะครับเส้นทางนี้คือเส้นทางกลับบ้านของเรานะครับผมจะขอสรุปค่าใช้จ่ายของเรานะครับไปกลับกรุงเทพบ้านผมที่สุรินทร์ทริปนี้นะครับขับไประยะทางทั้งหมด620กิโลนะครับเนื่องจากว่าผมไปเขาใหญ่แล้วก็วังน้ำเขียวไปด้วยนะครับระยะทางก็อาจจะสูงหน่อยและก็เติมน้ำมันไปทั้งหมด3ครั้งนะครับครั้งละ90บาทรวมกับเต็มถังครั้งแรก120บาทรวมเป็นทั้งหมด300กว่าบาทนะครับแต่น้ำมันก็จะเหลือนะครับตอนนี้ก็ถึงบ้านผมแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ